เรียกว่าลุ้นกันนานจริงนะฮะสำหรับลูกคนแรกของคุณใหม่สุคนธวานะครับล่าสุดเนี่ยเธอออกมาเผยด้วยใบหน้าสดจริงๆนะครับไร้เครื่องสำอางใดๆนะครับเห็นเลยครับว่าโอ้โหนี่มีสิวเต็มใบหน้าเลยนะครับซึ่งเกิดพร้อมกับอาการแพ้ท้องนั่นเองครับซึ่งเธอก็ยอมให้ตัวเองเป็นแบบนี้เพื่อลูกคนแรกของเธอหลังจากนั้นครับเธอก็มาเฉลยเพศลูกคนแรกนะครับว่าเป็นลูกชายจ้างานนี้นะครับสาวใหม่ต้องเสียทองหนักถึง10บาทนะครับให้กับคุณสามีเพราะว่าเป็นคนไทยถูกเจ้าตัวก็ยืนยันนะครับอาจจะซื้อให้จริงๆนะแต่ให้แล้วเนี่ยก็เก็บเอาไว้ให้ลูกครับซึ่งไม่ใช่ผมปรากฏว่าเพศที่แจ้งออกมาก็คือเป็นทารกเพศชายครับเขาว่าทายเพศชายมามีต้องเสียทองให้เขา10บาทไม่ซีเรียสเพราะว่าเราแมนมากเราพูดคำไหนคำนั้นเดี๋ยวเราจะไปซื้อทองให้คุณในวันแน่ใจว่าจะซื้อวัน2วันนี้แล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเลยว่าซื้อจริง10บาทแน่ใจซื้อไม่ใช่ทองที่ซื้อให้วันเกิดไม่มีอะไรใดๆซื้อใหม่แล้วก็ให้เลยให้ต้นเหรอให้ลูกเก็บไว้ให้ลูก 10บาทจริงๆ 200,000 กว่าบาทอันนี้ให้เลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนคือไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามเรารักหมดเราไม่ได้คิดว่าเพศชายเพศหญิงเราจะรักน้อยกว่าขอให้เป็นเทวดานางฟ้าส่งมาให้เรารู้สึกว่าฟาริคิดแล้วเราขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณกำลังใจจากทุกคนมากๆเลยนะคะที่แบบให้กำลังใจเรา2คนนะคะด้านนักแสดงสาวคาเกลนะคะระดาหลังจากเจอข่าวลือเตียงหักเพราะมือที่3ก็ดูเหมือนว่ากระแสดังกล่าวจะไม่สามารถทำลายความสัมพันธ์ของทั้งตนแล้วก็แมนการเรนได้ล่าสุดค่ะทั้งคู่ก็ควงกันไปสวีทเพิ่มเติมความหวานรับบรรยากาศชิลๆที่ริมทะเลเพื่อความผ่อนคลายค่ะซึ่งทางด้านสาวเกลนะคะก็ไม่พลาดที่จะหยิบชุดว่ายน้ำไปใส่อวดความเซ็กซี่ให้สามีได้เห็นซะหน่อยโดยเจ้าตัวค่ะได้เลือกชุดว่ายน้ำสีเหลืองสดใสมาใส่อีกทั้งยังโพสต์ท่าสุดแซ่บแบบมืออาชีพมีสามีเป็นคนลั่นชัตเตอร์คอยเก็บภาพให้ในมุมต่างๆค่ะงานนี้นะคะนอกจากท่าแซ่บๆที่เราได้เห็นกันแล้วเนี่ยก็มีคนสังเกตว่าเธอเนี่ยมีหน้าท้องอ่อนๆขึ้นมาก็เลยมีคำถามค่ะว่าท้องหรือไม่เจ้าตัวก็ไม่ได้ปล่อยให้คาใจนานค่ะรีบตอบกลับทันทีนะคะว่ายังค่ะแค่มีพุงแล้วก็ไม่ได้แต่งรูปลงสดๆเลยจ้าขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSci HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSci HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ